กอบเล่านาทีสูญเสียคุณพ่อเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่หลายคนคุณนหน้าคุณตาก,กันดีสําหรับนักแสดงหนุ่มตลกชื่อดังกอบเบนเจอร์พลเพราะมีผลงานออกมาให้ติดตามกันอย่างมากมายแต่น้อยคนจะรู้ว่าหนุ่มสายฮาคนนี้ก็มีเรื่องที่เศร้าที่สุดในชีวิตเหมือนกันเพราะล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเล่าย้อนให้ฟังกลางรายการโตแชร์มหาชนว่าเหตุการณ์ที่ตัวเองเศร้าที่สุดในชีวิตคือตอนที่ต้องมาสูญเสียคุณพ่อ เพิ่มพลเฉยอรุณผู้กำกับชื่อดังเพราะถูกลอบยิงซึ่งพิธีกรได้ถามว่าคุณพ่อเสียชีวิตกี่ปีแล้วก็บอกว่า30ปีแล้วเหตุการณ์ดังด้วยไงยก็บอกว่าครับคุณพ่อโดนลอบยิงตอนนั้นผมอายุ20น่าจะย่าง21แล้วตอนนั้นคุณพ่อไปอยู่ที่เชียงใหม่กำลังทำแผนกเอนเตอร์เทนเมนต์ให้กัดสวนแก้วแบบจริงจเลยจะมีสวนสนุกแบบแดนเนรมิดมีโรงภาพยนตร์แบบไอแมก คือถ้าเปิดมาถือว่าใหญ่มากจะเป็นศูนย์รวมของคนคุณพ่อเหมือนจะไปเป็นมันสมองที่นี่ทีนี้ผมไม่รู้ว่าเขาอะไรยังไงเนอะเขาก็เลือกว่าจะเคลียร์มันสมองออกเขาก็เลยมายิงคุณพ่อเรากอบบอกอีกว่าเราก็ตกใจเลยอะไรวะเพราะพ่อเราแบบถ้าเป็นคนในวงการบันเทิงจะรู้ว่าพ่อเราเป็นคนที่เฟรนลี่มากไม่มีอะไรเงียบเรียบร้อยพูดน้อยแล้วตอนนั้นที่คุณพ่อโดนยิงเราก็ตกใจมาก เพราะเรายังวัยรุ่นอยู่อยางเล่นดนตรีกลางคืนอยู่เลยครับตามผับอยู่ๆเพื่อนก็วิ่งมาบอกว่าพ่อโดนยิงตอนนั้นก็ยังไม่มีข่าวว่าพ่อเสียแค่บอกว่าโดนยิงผมก็ตกใจมากผมก็รีบกลับบ้านพอกลับถึงบ้านแม่บอกว่าเนี่ยเมื่อกี้ข่าวออกว่าเสียแล้วคือผมบอกเลยว่าตอนที่พ่อผมเสียมันเป็นช่วงรอยตอของชีวิตเพราะตอนนั้นเป็นช่วงที่เรากําลังอยู่ในวงการเพลงละเพราะว่าก่อนคุณพ่อเสีย คุณพ่อทำอารบัมให้ชุดหนึ่งแล้วเราก็ไปเป็นพวกรีเอทีฟบริษัทเพลงแล้วก็กำลังเลิอกอยู่ระหว่างว่าจะไปทางเพลงหรือจะไปช่วยคุณพ่อทำภาพยนตร์เพราะมีอยู่วันหนึ่งก่อนคุณพ่อจะเสียนั่งรถไปด้วยกันพ่อเตะขาก็พ่อขอได้ไหมบอกว่าขออะไรเลิกร้องเพลงมาก,กำกับหนังกับพ่อดีกว่าผมก็อยู่ในช่วงที่กำลังจะบินไปเชียงใหม่เพื่อไปเป็นผู้ช่วยผู้กำกับให้กับพอ่อช่วงนั้นอีกประมาณสักหนึ่งถึงสองเดือนหนังจะเปิดละ อยู่ๆมันก็ปุ๊บมันพังหมดเลยทำตัวไม่ถูกคุณพ่อเสียไปเหมือนเสาหลักไม่มีทางบ้านหลังจากพ่อเสียมีเงินอยู่แค่สามหมื่นขอขอบคุณข้อมูลจากขอบวข่าวขอบคุณค่ะ